น้อมน้อมแด่พ่อสังวานเขมมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโยแล้วก็พระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันขอเจริญพรญาติโยมนะตอนนี้ก็เหลือแต่นางฟ้าเหลือแต่เทวดาแล้วเนาะคนที่อยู่ได้นี่แม่มาทำงานรู้งานของตัวเองนะงานตัวเองต้องเอาชนะกิเลสนะนะเอาชนะกิเลสได้มันชวนเราไปนอนมันชวนเราไปนุ่นชวนไม่นี่ชวนให้ลุกเมื่อยเหอะเลิกเหอะนะเราไม่เอานี่ชนะมันนะอย่างนั้นเราแพ้มันตลอดไอ้กิเลสนี่มันครอบงำเราแพ้มันตลอดเลยกิเลสนี่มันตัวดีซะด้วยมันนำพาเราลงนรกไปเลยนะตกนรกเลยหาสวรรค์ไม่เจอเลยนะงั้นคนที่เอาชนะกิเลสได้ก็คือนะเรารู้แล้วคือผู้ที่รู้นรกสวรรค์แล้วฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวถ้าฉันปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเราแพ้มันทุกทีเราไปไหนไม่รอดแน่เนอะเดี๋ยวเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะเกิดมากิเลสก็หนาปึกขึ้นไปทุกทีนะไอ้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวอยากหนาปึกหลดเกิดไปเกิดที่ไรมันหนาขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะเอามันออกยังไงเนี่ยเขาก็ประเคนให้เราเท่านั้นนะทางโลกก็ประเคนให้เราเราไม่อยากเขาก็ให้เราอยากตัวตัณหาตัวความอยากนะเราไม่อยากเขาก็ให้เราอยากเราไม่อยากจะโกรธใครอยากไม่โลภไม่หลงแล้วเขาก็ทำให้เราโลภไปหลงนะธุรกิจเศรษฐกิจมองอะไรมันเป็นเรื่องของทั้งนั้นเลยนะมันเอาเก็บเกี่ยวกิเลสเราน่ะไปค้าขายกันนะถ้าเราไม่เสพไม่อะไรมันก็ค้าขายกันไม่ได้หาเงินหาทองก็ไม่ได้นะหาลาภหายศไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็โดนสังคมโดนโลกใบนี้สังคมมนุษย์ครอบงำเราบางคนนี่มินเมต่อนรกนะมินเมต่อนรกอันนี้พวกที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาถือศีลเข้ามาภาวนากันเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่จะรู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เป็นผู้ที่รู้เรื่องนรกสวรรค์รู้ว่าจะทำให้กิเลสมันหมดได้ยังไงนะจะทำให้หมดได้ยังไงต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็แพ้มันอีกไม่มีความศรัทธานะกำลังอ่อนไปไม่มีความศรัทธาไม่มีความเพียรใช่ไหมน็อกไปเลยไม่มีความเพียรไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเห็นไหมไม่มีหมดก็โดนครอบงำโดนทางโลกมันครอบงำเราก็หน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำแบกมันไว้อย่างเงี้ยชาติหน้าก็แบกมันต่อสลัดไม่ออกวางไม่ได้เนาะวางเรื่องของอย่างอื่นของหนักๆอย่างว่าวางได้นะแต่วางเรื่องทางใจเนี่ยวางไม่ได้ไอ้ใจเนี่ยไอ้จิตตัวเนี้ยนะมันสำคัญนะสำคัญมากวันๆนึงมันก็จิตมันก็คิดนู่นคิดนี่ปรุงแต่งไปเรื่อยเลยเนาะคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรสเรื่องสัมผัสไปไหนก็กลัวจะไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะไอ้เนี่ยเรื่องกามมองเรื่องอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นมันก็คิดอยู่อย่างเงี้ยนะไอ้กายมันไม่รู้เรื่องหรอกกายไม่รู้เรื่องไอ้กายมันก็มีทุกข์ของมันก็คือตามธรรมดาของมันนั่นแหละมันเจ็บมันป่วยมันแก่กายก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมีโรคติดตัวมาก็เป็นทุกข์ของมันแต่ไอ้จิตนี่ละตัวแสวงหาทุกข์เนาะวิ่งหาทุกข์อย่างเดียวเลย
มันนั่งอยู่นี่แป๊บเดียวมันคิดไปถึงเมืองนอกเลยโน่นไปเมืองนอกเลยไปเอาทุกข์มาจากเมืองนอกนะแฟนไปอยู่เมืองนอกป่านนี้มันไปทำอะไรนะลูกอยู่เมืองนอกเอาตานี้มันเป็นยังไงมองอะไรมาไปเอาทุกข์มาเห็นไหมงั้นงานของเราจึงเป็นงานที่ประเสริฐเป็นงานที่มนุษย์เนี่ยโดยทั่วไปจะทำไม่ได้จะเห็นไม่ได้จะไม่นะจะไม่นึกไม่คิดเรื่องแบบนี้จริงเป็นเรื่องของศาสนานะศาสนาเป็นเรื่องของศาสนาศาสนาทุกอย่างก็สอนทุกศาสนาสอนให้ทำดีเป็นหลักไว้ก่อนทำดีเห็นไหมแต่ศาสนาพุทธก็สอนถึงเรื่องถึงไม่มาเกิดเลยนะทำดีแล้วยังไม่เท่าไหร่ทำดีแล้วต้องทำให้เป็นผู้ประเสริฐผู้เจริญด้วยเนาะให้เป็นผู้เจริญผู้ประเสริฐให้ไปสวรรค์เลยให้ไปนิพพานเลยเห็นไหมไม่ต้องมาเกิดก็เป็นทุกข์กันนะอย่างนั้นงานของพวกเราเนี่ยเป็นงานที่แสนสาหัสนะแต่ก็ถ้าเผื่อรับข้ามได้ก็ไม่มีอะไรเลยสบายเป็นบุญมหาศาลนะคนที่ได้ฟังมันฟังมันคิดหาเหตุหาผลมันศึกษามันภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาโอ้พวกนี้เป็นทางจังดีแล้วนะเป็นไปทางที่ถูกที่ต้องรู้แล้วมีแผนที่ไปสวรรค์แล้วทุกวันนี้มันเขาเอาแต่แผนที่นรกไหมเราเดินกันแล้วก็เดินไปนรกกันเดินกันเป็นแถวนะพุทธเจ้าสกิดแล้วสกิดมาสวรรค์กันเถอะมาขึ้นสวรรค์กันนะอันนี้เราไม่รู้งานเราเอาละเดี๋ยวจะบอกนะทำไมงานเราเป็นยังไงไปยังไงมันถึงได้จะไปสวรรค์ได้จะปิดนรกได้เนาะคนเราเนี่ยรู้หมดอะไรดีอะไรชั่วรู้หมดเลยนะแต่ทำไม่ได้ทักทีทำยากหมดนะมั้ยยากยากและเมื่อพระเจ้าบอกมาเข้ามาเลยอยากจะละความชั่วใช่มั้ยไม่อยากทำชั่วมาถือศีลกันสินะพวกเรานะมาถือศีลสินะพุทธศาสนาเนี่ยมันมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อแล้วแต่ว่าเราจะตรงไหนนะศีล5ก็เป็นของคู่ครองเรือนยังมีกามศีล8ก็ออกเข้าๆจากกามยังละไม่ได้ใช่มั้ยศีล10ศีล207ข้อก็เป็นคนออกจากกามแล้วไม่มีเรือนแล้วนะก็เอานะต้องใช้เนี่ยละเอาศีลเนี่ยขัดเกลากิเลสเรานะแล้วไอ้ความชั่วเนี่ยถ้าเราไปทำแล้วนะมันก็นำไปสู่ความตกต่ำนำไปสู่ความวิบัตินะนำไปสู่ทุกข์ต่อตัวเองทุกข์ต่อคนรอบข้างใช่ไหมทุกข์กับผู้อื่นคนทำชั่วคนชั่วไหมความชั่วนำไปสู่นรกนรกอบายภูมิ4ภูมิที่เป็นทุกข์ไปนรกเลยไหมนรกไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายเห็นไหมพุทธศาสนาจึงสอนให้เรานะคนที่จะเป็นชาวพุทธเนี่ยนะต้องมีศีลนะอย่างน้อยต้องมีศีลก่อนต้องละความชั่วอยู่ยังอร่อยยังมุ่งยังทำความชั่วอยู่เนาะก็มันก็อร่อยไปเป็นกิเลสเป็นโลภเป็นโกรธเป็นอยากอยู่มันก็ไปอย่างนั้นนะแต่พอเราคิดแล้วว่าเราจะต้องเอามันออกเราต้องปราบกิเลสต้องขัดเกลากิเลสนะด้วยศีลก่อนเอาศีลก่อนง่ายๆก่อนเอาศีลศีลเนี่ยพุทธศาสนาจึงกำหนดให้เรามีศีลให้เราปฏิบัติเห็นไหมแล้วแต่ว่าเราพร้อมจะตรงไหนนะแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติต่อศีลแล้วเราก็พ้นจากการวิบัติความตกต่ำใช่ไหมมาถือศีลพ้นจากความชั่วใช่ไหมไม่ทำชั่วแล้วเห็นไหมพ้นจากนรกเห็นไหมพ้นจากความทุกข์เห็นไหมแค่เราไม่ศีลเนี่ยมานั่งพวกเราเห็นไหมถือศีลกันเนาะแล้วมาปฏิบัติกันอยู่เห็นไหมพวกเรานี่แหละเป็นผู้ไปทางสู่คนดีคนประเสริฐคนเจริญคนสวยคนหล่อคนมีลาภมียศคนมีเงินกันอยู่ที่นี่หมดเป็นของแท้ด้วยนะไม่ใช่แบบทางโลกนะทางโลกแค่มีลาภมียศกับสุขแค่ชั่วชาติเดียวอายุเดียวไม่เก่งไม่เกิน100ปีนะแต่ถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาแล้วไอ้ลาภยศนั้นเป็นทางไปสู่กิเลสทั้งนั้นสู่ตัณหาหมด
สู่อุปทานหมดทำให้มีตัวมีตนยึดมั่นความคิดเราเก่งเราต้องถูกเราเพราะเราเป็นเจ้านายเราใหญ่โตใช่ไหมมียศเรารวยใครก็ต้องเชื่อเราใช่ไหมนั่นก็อุปทานเป็นเหตุให้ไปเกิดไปมีภพมีชาติขึ้นมาอีกนี่แหละสาเหตุที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรื่องตัวกิเลสตัวตัณหานี่แหละนะเราสลัดมันไม่ได้งั้นพระเจ้าสอนให้เราเอาศีลเนี่ยนะสอนให้เอาศีลเป็นเครื่องไปกระตุกกิเลสก่อนนะศีลก็แปลว่าเย็นศีลก็แปลว่าปกติทำให้เราอย่างน้อยๆก็ไม่ตกนรกแล้วยังอยู่บนนะยังอยู่บนโลกมนุษย์ได้ยังเกิดมามีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติเป็นที่ตั้งนะงั้นใครมาถือศีลนะใครมาขอศีลแล้วสื่อแล้วปฏิบัติเห็นศีลเป็นของสำคัญเป็นของที่ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของรับแล้วก็ได้บุญแล้วไม่ใช่เห็นว่าต้องไปปฏิบัติด้วยเอาไปทำด้วยนะถือแล้วปฏิบัติแล้วนะโอ้อันนี้แปลว่าเรามีเจตนาดีแล้วเป็นบุญแล้วหาคนที่จะอยู่เจตนาที่จะออกจากความชั่วไม่มีแล้วไหมมีพวกเราเป็นบุญมหาศาลแล้วนี่แหละคือทางของคนมีคุณธรรมทางของผู้เจริญทางของผู้ประเสริฐนะนั้นศีลดีนะดีไหมอย่าไปบนบานศาลกล่าวอะไรนะเรามาถือศีลกันมาขอศีลกันเนี่ยบางทีบางคนมาทำบุญนะมาทำสังฆทานนะมาถวายสังฆทานนะโยมเอาศีลก่อนไหมไม่เอาไม่ว่างไม่เอาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาศีลนะแต่คนที่จะเอากับเป็นตะแปะบอกอ้วกขอศีลก่อนนะหรือยังไม่ได้ให้ศีลอ้วกเลยตะแปะพอมาทำสังฆทานเนี่ยอ้วกขอศีลก่อนได้ไหมแปลว่ารู้เรื่องรู้เก่งได้ไหมรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นของดีเป็นเรื่องของกายวาจาและใจในเบื้องต้นให้เรากลับมาสู่ความเป็นปกตินะพอเรามันไม่ปกติเราเป็นบ้าทั้งนั้นอ่ะคนดีๆจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไปเที่ยวเล่นกินทำลายตัวเองเที่ยวทำลายตัวเองมีแต่หนี้แต่สินเงินนะมั้ยอะไรโอ้เดี๋ยวก็ไปฆ่ากันเดี๋ยวก็ไปทำลายกันเนี่ยเขาเรียกคนเนี่ยเราก็เรียกบ้าพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นเห็นไหมสอนให้ออกจากตรงนี้เห็นไหมพวกเราเนี่ยคือพวกมากระทำความดีเห็นไหมโดยทำอะไรไหมเจริญเรามาเจริญมรรค8เห็นมั้ยมรรค8คือทางปฏิบัติเกี่ยวดับทุกข์8ประการเรามาเจริญพรหมวิหาร4มาให้พรหมวิหาร4เกิดกับเราเห็นมั้ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยคนมีเมตตามีกรุณามุทิตามีอุเบกขาไปที่ไหนสบายแล้วฉันไม่โกรธใครแล้วนะไม่มีโกรธแล้วนะกิเลสโดนทำลายแล้วนะโดนเราไม่โกรธใครแล้วเราไม่หลงแล้วเราไม่โลภแล้วเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้จะเอาไปทำไมให้เขาไปเถอะเขาอยากมีความสุขให้เขาไปอยากช่วยเหลือเขาอยากอะไรเนาะแค่นี้โอ้โหเป็นพรหมใช่ไหมเป็นพรหมแล้วเราก็ปฏิบัติพรหมวิหาร4ให้เกิดแก่เราพรหมวิหารเอ้ยไม่ใช่ปฏิบัติต่อมรรค8ให้เกิดแก่เราให้พรหมวิหาร4ให้มรรค8มรรค8ครูบาอาจารย์ที่ไหนขึ้นมาก็มรรค8อย่างนั้นน่ะนะทางเดียวปฏิบัติที่ดับนะแต่มรรค8คือต้องมีเจตนานะคือทางอันนี้แหละเป็นทางที่ไปเลยไปทางดับทุกข์โดยแท้จริงนะเป็นทางดับที่แท้จริงนะเจตนาที่เรามีความเห็นว่าเราต้องรู้นะเราต้องรู้ทุกข์นะนะเราต้องรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์รู้ทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์เห็นไหมพอเรารู้แล้วเราเห็นชอบอันนี้โอ้อันนี้ละทะอันนี้ใช่นะนะพอเรารู้อันนี้เป็นคนที่เจริญอริยสัจ4ใช่มั้ยอริยสัจ4ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ดับทุกทางไปเดียวทุกเนี่ยรู้อริยสัจ4อริยสัจ4นี่เป็นธรรมของผู้ประเสริฐเป็นธรรมของผู้เจริญเห็นมั้ยเป็นธรรมของผู้ประเสริฐหรือผู้เจริญต้องรู้หรือต้องมีธรรมอันนี้มรรค8อริยสัจ4เนี่ยเห็นมั้ยงั้นเรามานี่มาทำตัวเราให้เป็นผู้เจริญผู้ประเสริฐทุกอย่างตั้งแต่ศีลตั้งแต่มรรค8ตั้งแต่พรหมวิหาร4เพื่อไปเป็นเทวดาเพื่อเป็นพรหมเพื่อเป็นมีความสุขที่แท้จริงเห็นไหมขัดเกลาเราด้วยไม่ใช่หาลาภหายศกันนะวิ่งหาลาภหายศเพื่อจะได้สุขเพื่อจะได้สุข
มันไม่ใช่สุขอันนั้นมันเป็นเรื่องของสุขที่เคลือบไปด้วยความทุกข์นะทางโลกอ่ะสุขทางโลกอ่ะนะสุขต้องสุขอย่างพระพุทธเจ้าสุขที่แท้จริงสุขชาตินี้ไปสุขชาติหน้าอีกรวยก็รวยชาตินี้ไปรวยชาติหน้านะไปทุกชาติทุกชาติด้วยได้ทานด้วยศีลด้วยภาวนานะไม่เอาลาภเอายศอะไรไปเบียดเบียนใครทำมาหากินของเราไม่ผิดศีลใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องดำริชอบมากแปลว่าออกดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนพวกเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยนะต้องออกนะดำริออกต้องออกนะแปลว่าเรากำลังเจริญมากแปลเรามีดำริออกเราจะออกจากกามแล้วก็มันรักษาศีลนั่นเองนะศีลก็ออกจากกามนั่นแหละนะเราถือพรหมจรรย์กันนะมาเจริญเราไม่อาฆาตใครแล้วไม่อาฆาตใครก็เป็นนรกตกนรกทำเหตุให้ทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะอาฆาตเขาก็ทุกข์ไปทำร้ายเขาก็ทุกข์อีกนะติดคุกติดตารางมั่งเขาก็มาทำร้ายเรามั่งอะไรมั่งวนเนาะไม่เบียดเบียนเขาทางกายทางวาจาใช่ไหมเราไม่เบียดเบียนกันไม่ให้ร้ายป้ายสีกันนะวาจาก็ชอบไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบก็คือพวกเราเนี่ยแหละเนี่ยนั่งเนี่ยให้รู้ตัวนะงานของเรานะแต่เราไม่รู้จักงานของเรามึนเข้ามากับมึนออกไปอีกมึนออกไปเดี๋ยวก็มึนเข้ามาพอทุกข์มากๆก็เข้ามาเออมึนเข้ามาพอดีๆหน่อยก็อ๋อก็ยังดีแต่มึนเข้ามาแล้วมึนออกไปนี่ทำไมดีเนาะก็พวกเราทั้งนั้นกระทำชอบนอกจากไม่ใช้วาจาอะไรแล้วกระทำชอบการกระทำก็คือไม่ผิดในกามผิดลูกผิดเมียเขาผิดสามีเขาไม่ลักขโมยนะไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอย่างเงี้ยคือการกระทำของชอบใครงานใครล่ะงานของผู้ของพวกเรานี่แหละเห็นไหมผู้เจริญผู้ประเสริฐทางของเราจะไปสวรรค์นะไม่ใช่ทางไปนรกเนี่ยคนจะไปสวรรค์ต้องทำอย่างนี้นะเนาะคนจะมีอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอยากมีลาภมียศต้องไปทางนี้นะไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าวขอให้ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันสวยขอให้ฉันหล่อเออขอมันคงได้ละอ้าวตอนนี้ไปทางโลกทางโลกก็ไปผ่าตัดสิอยากสวยก็ไปผ่าเป็นเกาหลีไปเป็นญี่ปุ่นได้นั่นน่ะอยากสวยทางโลกใช่มั้ยทางโลกอ้าวอยากไม่อยากแก่หรือเอาไปดึงตึงดิเออไปดึงตึงผ่าตึงตึงใช่มั้ยทางโลกตายเลยยิ่งหาทุกข์ใส่เข้าไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับไอ้ขันธ์5เนี่ยแบกมันไว้อยากให้มันสวยอยากให้มันหล่ออยากให้มันรวยใช่ไหมก็เลยแบกไอ้ขันห้ากันไว้แบกหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำกันแบกกันจนบางทีก็ตกนรกบางทีก็ไปทำลายกันไปฆ่ากันนะไปใช้กำลังกันนะเรามีการเราก็อาชีพเราก็ชอบใช่ไหมเช่นอาชีพเราก็อย่าให้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่หลอกลวงคนอื่นเขาไม่เอาเปรียบคนอื่นเขานะมันก็เรียกอาชีพก็ชอบนะอันนี้ก็เป็นมรรค8เห็นไหมมรรคพอเราปฏิบัติตรงนี้ผลมันก็เกิดขึ้นแก่เราใช่ไหมพวกนี้มรรค8ปฏิบัติตรงมรรค8ผลของมรรค8นี่โอ้โหมหาศาลเลยเห็นไหมเลี้ยงอาชีพชอบแล้วก็ยังเลี้ยงชีวิตก็ชอบใช่ไหมเนี่ยคือเลี้ยงชีวิตชอบนะการเลี้ยงชีวิตแล้วจากนั้นก็มีความเพียรชอบเห็นไหมอย่างพวกเราเนี่ยมีความเพียรชอบเห็นไหมเพียรมีความเพียรจนวันนี้วันพระวันเสาร์มั่งเราเข้ามาถือศีลมาภาวนาเรามาเพียรนะมีนิสัยใจคอเราเป็นคนมีความเพียรเอาชนะกิเลสขัดเกลากิเลสเนี่ยก็เรียกว่าเพียรชอบนะเพียรทำลายไอ้สิ่งเพียงที่จะทำลายไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเข้ามาก็เราก็เพียรที่จะเห็นมันว่าอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาด้วยเพียรทำลายสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเรานะสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเรานั่งดูมันนั่งว่ามันทำลายมันเรื่อยนะแกเป็นอย่างนี้อีกแล้วแกเป็นอย่างนี้แกไม่ใช่แกข้างนอกนะไม่ใช่แกแฟนเรานะแกเอาอีกแล้วแกไปเที่ยวอีกแล้วแกไปอย่างนั้นอีกแล้วไอ้นั่นยิ่งแย่ใหญ่แล้วยิ่งทุกข์ก็แกคือตัวเราเอง
ไอ้แกคือตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีหรอกเราไม่มีหรอกมันคือมันไม่ใช่เราด้วยซ้ำถ้าเป็นของเรามันคงไม่ตายเราคงไม่ให้มันเจ็บให้ป่วยสั่งมันไม่อย่าเจ็บนะเว้ยอย่าป่วยนะเว้ยอย่าแก่ได้นะมันไม่ใช่ของเราเราสั่งอะไรมันไม่ได้เลยนะนั้นว่ามันเลยอย่าแกเอาอีกแล้วหาทุกข์อีกแล้วไปข้างนอกไปเอาทุกข์มาทั้งนั้นนะเอาทุกข์อีกแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเพียรดูตัวเราเองและเพียรภาวนาใช่มั้ยภาวนาให้สิ่งดีๆเกิดกับเรานี่เขาเรียกเพียรมั้ยเพียรชอบเพียรให้สิ่งดีกันอย่างภาวนาอย่างเงี้ยเรามาภาวนากันเรามาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคือทำให้สิ่งดีๆเกิดกับเราและอนุรักษ์มันไว้ไม่ใช่มาภาวนาวันพระนอกนั้นทุกวันก็ไปทำบาปที่เหลือไปทำบาปนะต้องภาวนาต้องให้มันอยู่กับเราให้มันอยู่ให้เห็นภาวนาตลอดเลยมีสติมีสมาธิเห็นไหมว่ามันสติสัมปชัญญะตลอดยืนเดินนั่งนอนหลับตาลืมตากินนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำมีสติตลอดเลยเห็นตลอดแม้แต่จะก้มกราบแล้วเห็นเลยมองเห็นกายเราโอ้มันกราบเร็วจังเลยโอ้มันกราบช้าจังเลยเอาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพียรเห็นหมดเลยทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าไหมเพียรให้มันชอบเขาเรียกว่านอกจากเพียรให้ภาวนาให้เกิดแล้วเพียรให้มันอยู่กับเราเลยอนุรักษ์มันไว้เอาสิ่งดีๆอยู่กับเราไว้ถ้าไม่เอาไว้เดี๋ยวออกจากวัดไปเอาแล้วเดี๋ยวคนนู้นมาเสนอนี่มาไอ้นู่นไอ้เนี่ยไอ้นั่นดีไอ้นั่นสวยไอ้นั่นรุ่นใหม่ไอ้นั่นรุ่นเอาอีกแล้วนะเอากิเลสมาให้เราอีกแล้วเนาะงั้นเราก็ต้องเพียรสู้กับเขานะงั้นเราสู้ไม่ได้หรอกถ้าจิตเราไม่พร้อมจริงๆจิตเราไม่เข้มแข็งสติเราไม่ดีนะแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อให้จิตมันกลับมาสู่สภาพที่ว่างเปล่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีไอ้นู่นไอ้นี่ที่เราเขาออกวิ่งออกไปให้มันนิ่งสงบเรามีสติระลึกรู้มันไปดีไม่ดีไปไม่ดีไปถูกไม่ถูกรู้นะมั้ยงั้นสมาธินะทำให้เกิดกับเราแล้วก็สติพอสมาธิจิตมันดีสงบสติมันจะมาเห็นจิตรู้จิตมันคือตัวควบคุมจิตนั่นเองนะมันจะตัวควบคุมให้สติมันจะควบคุมให้ไปอยู่ในที่ดีๆไปอยู่ในที่ดีๆเช่นมาอยู่ในวัดนี่สติเราจะไปสมมติว่าเราจะไปเที่ยวไปเนื้อไปแล้วสติมันบอกแกไปวัดเถอะสติไปอยู่ในวัดดีกว่าใช่ไหมมันลึกไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าดีกว่าไปเที่ยวนะดีกว่าไปเที่ยวเล่นกินนะมันนั่นไม่ดีเลยใช่ไหมเออแรกมันก็ยังฝืนๆกันอยู่เดี๋ยวเพื่อนมาชวนมองอะไรมาช่วงก็ตายแต่ตอนหลังๆมันชักเริ่มนะผมมันเริ่มเข้มแข็งอะไรสติเป็นตัวรักษาเรานะรักษาเรานะสตินี่สำคัญนะมันจะดูแลใช่เวลาจิตเราออกนอกลู่นอกทางสติมันจะระลึกรู้สติคือตัวระลึกรู้ปุ๊บไอ้จิตมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวสติมันระลึกรู้นะมันตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเห็นไหมนี่อยู่ในทางมรรคจากนั้นมีสติระลึกชอบแล้วมีจิตตั้งมั่นชอบเห็นไหมจิตก็ตั้งมั่นชอบสติก็ระลึกชอบนะระลึกไปในทางระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลระลึกถึงความตายโอ้บางคนบอกโอ้โหระลึกถึงความตายแย่เลยแช่งให้ตายเนี่ยนะดีตายก่อนตายเลยทียิ่งลึกๆเห็นเราตายก่อนตายแล้วเราจะตายก็ไม่เป็นไรจะเจ็บจะป่วยจะตายก็เป็นเรื่องของเขานะมันก็เป็นเรื่องของเขานะเพราะว่ามีกรรมมามีอะไรมานะเราก็ดูมันเห็นมันนะไม่ใช่ว่าจะตายแล้วก็ไปหาหมอให้ยาเม็ดละหมื่นเม็ดละแสนก็กินกันใหญ่เลยอย่าตายเลยอย่าตายรักษาแล้วก็ตายเสียเงินเสียออกมันก็ตายใช่ไหมแต่เมื่อเราข้ามมันได้บางทีไม่ตายหรอกโอ้กายมันก็เป็นอย่างนี้เองเกิดมามันมีกรรมมาติดตัวมันเนาะมันก็เกิดมาขี้เหร่มั่งนะไม่สวยไม่หล่อมั่งพิการมั่งมีโรคติดตัวมามั่งพอเรานั่งเรามีสติเห็นความเป็นจริงในร่างกายเรานะเราจะรู้หมดเลยเรารู้หมดเลยรู้ที่กายเนี่ยกิเลสตัณหามันอยู่ที่กายเนี่ยอยู่ที่กายอยู่ที่จิตนี่หมดไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างนอกจะไปให้คนนู้นแก้คนนู้นแก้จะแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้ไปโกรธเขาอย่างนี้ยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีทางที่ตัวเราเองแก้ที่ตัวเราเองอยากไปนรกอยากไปสวรรค์อยากไปเราทั้งนั้นไม่ได้มีใครให้เราไปได้
เราอยากจะเกิดมาสวยเกิดมาหล่อก็ที่เราทั้งนั้นไม่มีใครบันดาลให้เราเกิดมาได้นะไม่มีเลยเราทั้งนั้น ที่ปรุงแต่งไปถ้าเราปรุงแต่งดีมันมาดีเองมาไปสวรรค์เงี้ยไปเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เห็นไหมเราทำมีสติมีสมาธิมีศีลมีภาวนามีทานไปเลยนะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนู่นสวยหล่อนะสบายเลยรวยมีอริยทรัพย์เก็บชาตินี้ชาติหน้านะมีความสุขสวยหล่อโอ้โหไหมนี่แหละทางของเราไม่ใช่ทางของที่ไปบนบานศาลกล่าวนะไปขอนู่นขอนี่ไปแต่ก็ผิดศีลหมดทุกอย่างศีลก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงให้อ่ะให้ไปแกก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บาปตกนรกไปด้วย ช่วยเหลือไปก็ตกนรกไปด้วยทุกอีกนะเราก็เอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินอีกไปหาทุกข์ใส่ตัวอีกนั้นเนาะที่เราทั้งนั้นเลยแล้วที่งานของเรานี่เองพวกเรานี่นะคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ทางบ้านมองอะไรมองเขาก็เพลิดเพลินไปแต่บางคนก็ฟังวิทยุเนาะฟังวิทยุก็ให้รู้ว่าเออทำไมเขาถึงเข้าวัดกันทำไมเขาถึงมาภาวนากันมั่งมาเจริญกรรมฐานกันนะมานั่งหลับตาคนก็โอ้ไปนั่งหลับตาอยู่นั่นนะไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเนาะอย่างงู้นอย่างนี้เปล่าหรอกนั่งหลับตาเนี่ยนั่งเพื่อจะให้เห็นความเป็นจริงครับเพราะเราไปเอ็กซเรย์ที่ไหนไม่ได้ไปหาหมอเอ็กซเรย์ช่วยเอ็กซเรย์หน่อยดิทำไมกิเลสฉันเยอะดูดิกิเลสฉันมันเยอะไหมเนี่ยหมอดูดิไอ้ทำไมฉันอยากจังเลยดูดิไอ้ตัวอยากฉันทำไมมันเยอะไม่มีแต่ถ้านั่งสมาธิเห็นเข้าไปเห็นเราจะรู้พอมันเกิดปุ๊บมันเห็นมันรู้เลยว่านั่นแกกำลังอยากแล้วนะแกกำลังอยากเลยแกมีตัณหานะนะตัวสมาธินะตัวสติมันจะเห็นเลยนะมันมีพลังอะไรที่ตอนที่เรายังไม่มีกรรมฐานนะเราจะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะบอกให้ดูกายดูกายดูใจไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนไอ้กิเลสมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้ตัณหามันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะเราก็แต่พอเรามีกรรมฐานเริ่มมีกรรมฐานเราเริ่มเห็นนั่งเห็นเลยโอ้แกโกรธอีกแล้วเออแกโลภอีกแล้วแกหลงก็อีกแล้วดูร้องไห้ขี้โมโหงนั่งคิดถึงเขาอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมเนี่ยแกหลงเขาเห็นไหมเห็นไหมเอาแกอยากอีกแล้วแกอยากอีกแล้วเห็นไหมอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากสัมผัสกามคุณทั้งห้านี่แหละอยากในกามอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นไม่อยากได้ไม่อยากเป็นแกเป็นทั้งวันเลยแกอยู่ของแกอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้เลยไม่ตามมันไม่ทันแต่เราพอมีสติมีสมาธิเราจะรู้เราเริ่มตามทันตามทันก็ไอ้กายไอ้จิตแล้วที่เราแบกมันไอ้ขันห้าเนี่ยที่เราแบกมันไว้เนี่ยฉันรู้แล้วว่าฉันจะสลัดแกจะวางจากแกได้แบบไหนฉันแบกแกอยู่เนี่ยแหละแบกไม่ได้แล้วเพราะฉันเห็นแกเป็นฉันเห็นไหมคือชาวเราฉันเห็นแกเป็นแฟนฉันเป็นสามีเป็นภรรยาฉันเป็นลูกฉันเป็นอะไรฉันเลยแบกไว้หมดแบกเรือนแบกไว้หมดเลยแต่เมื่อไหร่ฉันเห็นแกเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกเห็นแกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมีเวรมีกรรมมาก็เกิดมาเกิดจากสิ่งการปรุงแต่งกันปรุงแต่งกันทำบุญทำบาปมาด้วยการปรุงแต่งมาด้วยการตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้มันก็ต้องเกิดมาอีกแกฆ่าฉันฆ่าแกก็ฆ่ากันอยู่อีกทุกชาติทุกชาติแกตีฉันตีแกก็ตีกันอยู่นั่นทะเลาะเกิดมาก็ทะเลาะกันอยู่อีกทุกชาตินั้นพอเราเห็นความเป็นจริงโอ้นะแล้วเราจะไปโกรธทำไมเราจะสลัดกิเลสจะโดนเห็นไหมเราเริ่มขับเก่าใช่ไหมมรรค8ผมวิหาร4เกิดกับเราปุ๊บเรารู้ทางแล้วทางที่จะขัดเก่ากิเลสทางดับทุกข์แล้วเรารู้ทางแล้วเจริญพรหมวิหาร4เกิดยังไงเห็นความเป็นจริงของชีวิตสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้พอมีสมาธิสัตว์โลกมันก็มีของมันอย่างนี้มันใช้ชีวิตตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้โลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้นะรู้ไปถึงจักรวาลเลยนะรู้ไปถึง3โลกเลยเรารู้สวรรค์เลยโลกสวรรค์โลกปัจจุบันโลกนรกรู้ไปเลยโอ้จะไปนรกมันต้องเป็นอย่างนี้นี่ทำชั่วแบบนี้นี่เองเห็นไหมโอ้จะไปสวรรค์ต้องทำดีอย่างนี้นี่เองเห็นไหมมีทานมีศีลมีภาวนาเห็นไหมไปนรกแล้วสรุปแล้วโอ้โหทุกวันนี้เราอยู่กับนรกเลยเนาะทางไปสวรรค์เราหาไม่ค่อยเจอเลยเนาะเห็นไหมโอ้โหเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่โลกใบนี้ที่เราเกิดมานี่เราสามารถจะเลือกได้นะเราจะไปสวรรค์หรือนรกเราเลือกได้นะแต่เราเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อไหร่เราควรจะกลับมาได้เนาะไปนรกแล้วกว่าจะมาเกิด
มาเป็นมาอยู่บนโลกใบนี้หรือจะไปสวรรค์นี่ยากเหลือเกินแล้วเนาะเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรเนี่ยเพราะไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพุทธศาสนานะไม่เจอศาสนามาไม่ได้ยากนอกจากโอ้มาอยู่ในวัดมาเป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ในวัดเจอพระม่องเจอคนก็ภาวนาเพิ่นบวชอยู่กับพระอยู่กับเจ้าพระเลี้ยงไว้ม่องอะไรม่องได้เห็นสิ่งดีๆม่องอะไรม่องเนาะเออชักเริ่มพอตายไปมันชักเริ่มโอ้ฉันมีที่กินอยู่ดีนะในวัดในวานะมันก็มาอีกหมาที่มันอยู่ในวัดแมวมันอยู่ในวัดสัตว์มันอยู่ในวัดอย่าไปดูถูกมันนะอย่าไปดูถูกมันนะเหมือนคนที่เป็นสัมภเวสีพอตายไปก็ไปตามที่ชอบอ่ะชอบกินเหล้าเมายาก็ไปเฝ้าโรงเหล้าอยู่ชอบเที่ยวผู้หญิงก็ไปชอบใช่ไหมก็ไปเฝ้าเที่ยวชอบเล่นการพนันก็ไปเฝ้าไปไม่ได้แต่ถ้าเขามาปฏิบัติมาเข้ามาวัดสัก3วัน7วันเนาะมาสักเดือนมาเห็นสิ่งดีๆนะตายไปเขามีโอกาสที่จะมานี่มาวัดมาวารู้ว่ามีที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเห็นไหมกับเนื้อกับตัวว่าโอ้เราแต่ถ้าเผื่อคิดไม่ได้เลยนะคิดไม่ออกเลยหลงอยู่กับกิเลสตัณหาหลงอยู่ก็เฝ้าอยู่อย่างนั้นไม่ได้ผุดได้เกิดบางทีก็ไปเฝ้าอยู่ใช่ไหมกว่าจะได้ผุดได้เกิดที่โอ้ต้องไปเจอฟุกจริงๆนะไปเจออะไรไปเจอวิญญาณที่ดีๆเขาชวนมาอะไรมาหลุดออกมาได้นะเหมือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเที่ยงคืนก็มากันแล้วสัมภเวสีมามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะมาฟังกันคนที่เคยเข้าวัดเข้าวาตายไปเขาก็รู้ว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดเขาก็ต้องจะไปเกิดได้ยังไงจะไปหาความสุขไปที่ดีๆได้ยังไงนะก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติให้เกิดให้กิเลสมันหมดให้คุณธรรมจริยธรรมเกิดไปอยู่บนสวรรค์คนมีคุณธรรมจริยธรรมนั่นไปอยู่สวรรค์ใหญ่อยู่บนสวรรค์นั่นคนมีกิเลสมีตัณหานั่นก็อยู่ในนรกหรือจะรักษาโลกใบนี้ไว้อยู่กับโลกใบนี้กับเวียนว่ายตายเกิดอยู่จนไปถึงนรกนะไปถึงนรกนะพอเรารู้เรื่องแบบนั้นนะเรื่องมารู้เรื่องสัตว์ชีวิตของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้มีกรรมมีบุญมีบาปมีกรรมนะมีทุกอย่างมาติดตัวมาเขาก็ต้องใช้กันไปอะไรกันไปเราจะไปโกรธทำไมน่าสงสารนะเราก็เมตตาแล้วเกิดความเมตตาโอ้ยเมตตาต่อคนป่วยคนพิการใช่ไหมคือให้เราก็นะช่วยเหลือกันเมตตาต่อสังคมที่มันแย่แล้วก็เราก็เอาไปทำบุญทำทานกันนะไปแจกที่ไหนเขามีวัดมีวามีคนป่วยคนอะไรเลี้ยงเราก็เมตตากันสังคมใช่ไหมเมตตาคนหมู่บ้านแล้วก็มุทิตาใครเขาเห็นใครก็ดีแล้วมีความสุขก็ยินดีกับเขาอนุโมทนาเลยเนาะสาธุไปเลยเนาะทำดีนั่นก็อุเบกขาไปมั่งรู้จักเราว่าอุเบกขาถ้าทำแล้วเราทุกข์อันนี้เราทุกข์ทำแล้วเป็นทุกข์ไม่เอาทำแล้วเดี๋ยวจะพอไปติดคึกติดตารางขึ้นโลขึ้นศาลกับเขาด้วยนะเป็นทุกข์นะก็อุเบกขาไปมั่งนะไหมพลวิหารสี่ก็เห็นไหมนี่คือทางของเราเลยเห็นไหมทางเรานั้นปฏิบัติบัดไปจากคนที่เคยโอ้โหด่าเก่งคนขี้โกรธคนโลภคนหลงคนโลภนะที่เรามันจะวางได้แล้วมันเริ่มจะเอาไปทำไมเนี่ยนะเอาไปก็ไม่ใช่ของเราเอาไปได้แต่บุญแต่บาปนอกนั้นก็เป็นแค่สิ่งของวัตถุสิ่งของเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเอาไปได้แต่ธาตุวิญญาณร่างวิญญาณเอาไปกับเราเป็นเราไปเกิดจะไปเกิดที่ไหนก็นั่นแหละก็อยู่ที่เราทำอยู่ที่เราทำดีหรือทำชั่วไว้เยอะนะก็ไปเนี่ยเห็นไหมเมื่อทำดีแล้วโอ้โหพอทำดีมาเนี่ยทำดีแล้วนำไปสู่สวรรค์เห็นไหมนำไปสู่สวรรค์นำไปสู่ความสุขต่อตัวเองและผู้อื่นเห็นไหมเพื่อเราเป็นคนดีไปที่ไหนคนใกล้คนเคียงที่ไหนเขาก็มีความสุขด้วยแต่เราเป็นคนไม่ดีไปไหนเขาก็ไปทุกข์ด้วยนะนำไปสู่ความเจริญใช่ไหมไม่ตกอับไม่วิบัติชีวิตไม่วิบัติมาไปสู่ความเจริญความการกระทำความดีนำไปสู่
สวรรค์สวรรค์ชั้นไหนเอาถ้าเรายังทำเรามีศีล5ศีล8นี่นะก็ยังชั้นกามาวจรกามาวจรกับสวรรค์6ชั้นยังเรายังไม่ยอมทิ้งกามไงเรายังมีความสุขอยู่กับกามยังเวียนยังอร่อยอยู่กับกามไม่ยอมทิ้งกามนะไอ้กามนี่มันเป็นตัวไม่ให้เราไปไกลไม่ให้สุขมันจะเป็นเหตุให้เราเกิดความโกรธความโลภความหลงเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปทานไอ้ตัวกามนี่ไงงั้นศีลใช่ไหมพุทธศาสนาจึงกำหนดให้ออกให้ได้ออกจากกามนะออกนี่ไม่ใช่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์หรือของสัตว์โลกมันก็ต้องมีใช่ไหมต้องมีแต่ออกก็คืออย่าไปบำรุงมันใช่ไหมอย่าไปบำรุงแหมบางคนก็ซื้อยงซื้อยาเดี๋ยวนี้ยาไอ้พวกบำรุงกามนี่มันขายดีจังนะอย่าบำรุงมันนะพิจารณาเห็นให้มันแห้งให้มันเหี่ยวไปนะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นของที่ไม่มีอะไรเห็นวางมันอย่าไปยึดไปถือมันนะมีแต่ของเน่าของเหม็นของสกปรกนั่นไม่มีหรอกสวยหล่อมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟของเน่าของเหม็นผมก็เหม็นนะขนก็เหม็นเล็บก็เหม็นเน่านั่นของเหม็นทั้งนั้นเห็นไหมหนังก็เน่าก็เหม็นฟันก็เน่าก็เหม็นสกปรกอย่างนั้นเราก็เอาไปเราไม่เชื่อเราไปใส่จานข้าวเราดิของเราแท้ๆนั่นน่ะอยู่กับเราพอไปวางในจานข้าวนะเราไม่เอาแล้วเพราะมันมีแต่ของสกปรกแต่เราเนี่ยแหละไปแบกมันไว้โอ้ยนี่กายฉันนี่ชื่อฉันนามสกุลฉันนี่ฉันใหญ่นะอย่างงูอย่างงี้ตอนนี้เราก็แบกใหญ่เลยมั้ยแต่จริงๆไม่มีอะไรเป็นเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดไปยึดไปไว้มั้ยเนี่ยโสดาบันเนี่ยโสดาบันเนี่ยไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดในขันธ์5เห็นขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงขันธ์5เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดโสดาบันแหละโสดาบันมีความเชื่อมั่นในศีลเห็นศีลเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดกิเลสทำให้เราพ้นทุกข์นะศีลเป็นการพัฒนากายวาจาและใจเราเห็นไหมเชื่อมั่นในศีลเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมพวกเรานี่เชื่อมั่นจะลุกจะนั่งจะนอนกราบมาถึงก็ไปกราบหลวงพ่อโตกันแล้วนะพระพุทธมาฟังเทศฟังธรรมเชื่อมั่นในพระธรรมศรัทธาในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์นี่โสดาบันแล้วนะกิเลส3ตัวนี่โดนทำลายนะโสดาบันแล้วเห็นไหมโสดาบันนี่ไม่แล้วนรกปิดไปแล้วใช่ไหมมีแต่สวรรค์ชั้นไหนล่ะเห็นไหมไปทางนี้โสดาบันกิเลสโดนทำลายไปเห็นไหมเราก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้ไอ้ขันธ์ห้านี่มาทำให้เราตกนรกเห็นไหมเรามีศีลมีเชื่อมีพระพุทธเชื่อในพระพุทธประสงค์ไหมเป็นเครื่องป้องกันแล้วเนาะสวรรค์ชั้นกามาวจรก็คือสวรรค์6ชั้นใช่มั้ยชั้นจาตุมหาราชิกายามาดุสิตานิมานลลดีลลีนิวัสวัสดีอะไรนี่มั้ยพวกเนี้ยจำได้แค่5ชั้นเพราะไม่เคยไปเอา5ชั้นไว้ก่อนแล้วกันนะ จริงๆสวรรค์ก็คือความสุขใจอ่ะสุขระดับไหนนะบางทีสวรรค์ก็อยู่บนโลกนี่แหละทุกข์ก็คือตกนรกนะสวรรค์ก็อยู่บนโลกสุขใจระดับไหนก็นั่นแหละเทียบเป็นสวรรค์ใจแล้วสุขสว่างระว่างกิเลสไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีสลัดออกแล้วก็เป็นสวรรค์เป็นจะเป็นเทพเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนาะมั้ยไปนู่นไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานเลยเห็นมั้ยพอกิเลสหมดแล้วนะเห็นมั้ยงั้นการกระทำอย่างพวกเรานี่เห็นไหมเป็นละไปแล้วสวรรค์แล้วแน่นอนเลยไปสวรรค์แน่นอนแล้วเห็นไหมเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเป็นคนดีแล้วก็อยากเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์อยากมีลาภมียศไม่อยากทุกข์วิ่งหาแต่สุขกันกลัวทุกข์นะมันก็ไม่เจอของจริงสักทีนะแต่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง2,500 2,600 ปีแล้วนี่ของจริงอยู่ตรงนี้นะ
นอกจากท่านตรัสรู้ท่านก็เอาเผยแผ่ให้สงฆ์ไปเผยแผ่ไหมเผยแผ่เดินออกไปให้ลูกศิษย์เดินออกไปเดินออกไปแยกกันไปไปเผยแผ่ตามโปรโมทโฆษณาไปนะเอาพระศาสนาไปสมัยนี้ก็ยังดีเจริญขึ้นมานะใช้สื่อนะใช้สื่อนะใช้สถานีวิทยุและสถานีวิทยุสถานีวิทยุได้โทรทัศน์มองสื่อไปแต่ก็ยังแพ้ทางโลกบางโลกเขาโอ้เทคโนโลยีทางเอากิเลสให้เราเยอะกว่านะเขามาคลิกๆๆในกระเป๋าเรียกในกระเป๋าเลยอยู่ในกระเป๋าเลยเสนอกิเลสให้เราเสนอตัณหาให้เราความนะเอาอยากเอานี่ไหมอยากไหมอยากไหมนี่มานะรุ่นใหม่นะอยากไหมอยากไหมอยากนะไม่อยากก็ไม่อยากให้ผ่อนนะให้ผ่อนนะไม่มีเงินเอาให้กู้นะให้กู้นะ เราก็อ้าวเสร็จนะเสร็จแต่ทศทางพุทธเจ้าบอกนะบอกโอ้ไอ้นี่มันกิเลสนี่โอ้นี่มันจำเป็นไหมเนี่ยนะเราพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนนะดูบางอย่างก็เทคโนโลยีมองสื่อมองอะไรก็จำเป็นก็บางทีก็มันเป็นดาบสองคมนะเราก็รู้จักพอเรามีปัญญาแล้วนะมีปัญญาเรามาปฏิบัติแล้วอะไรแล้วมีสติมีสมาธิปัญญาเกิดเนี่ยปัญญาที่เกิดจากเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกเห็นดับทุกทางปฏิบัติดับทุกเนี่ยเราเห็นปัญญามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้พอเรามาละความชั่วแล้วทำลายกิเลสระดับหนึ่งด้วยศีลเรามากระทำความดีทำลายกิเลสระดับหนึ่งด้วยมรรคแปดผมวิหารสี่แล้วนะเริ่มแล้วความโลภความโกรธความหลงนะความอยากน้อยลงไปแล้วสลัดออกไปจากจิตใจโอ้จิตใจจิตเริ่มมีแข็งแรงแล้วมีพลังแล้วนะมีพลังแล้วนะไม่คิดจะทำลายตัวเองแล้วไม่คิดที่จะไปผูกคอตายแล้วทุกไม่เอาแล้วหนี้สินมาใครจะมาทวงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วไม่คิดจะหนีหนี้ไม่หนีอะไรเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เจ้าหนี้มาก็เป็นลมไปแล้วก็เป็นลมอยู่เรื่อยใกล้วันที่เขาจะมาทวงก็เป็นลมอีกแล้วเนื้อลมจับอีกแล้วไม่ต้องกลัวเห็นเรื่องธรรมดาเจ้าหนี้ก็ไม่ฆ่าเราแล้วปัญญาเกิดเขากลัวไม่ได้หนี้ก็เราเบี้ยวเขาดิเขาก็ใช่ไหมเขาก็ทุกข์เขาก็อยากจะทำลายเรานั่นแหละอยากจะได้ของก็คืนอะไรโอ้ปัญญามันเกิดเจ้าหนี้ก็เป็นพวกเราเดี๋ยวก็ซื้อหนมซื้ออะไรมาให้เราอีกเอาเงินมาให้เราอีกบางทีเอามาลงทุนต่อแกไม่หนีแกดีนี่แกไม่หนีแกเนื้อให้ทุนต่อกลัวเราตายกลัวเราเนื้อไม่มีหาเงินไม่ได้เอาไปลงทุนใหม่ใช่ไหมอย่างเงี้ยโลกใบนี้มันอยู่ด้วยความสุขอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคิดเห็นของเขาเขาก็อยากได้คืนนะเป็นธรรมดาเนะเราก็ไม่เบี้ยวเขารู้นะเนี่ยเห็นสัจธรรมไม่ใช่จะเบี้ยวเขาท่าเดียวจะเอาเงินเขาจะเอาสมบัติคนอื่นเขาใช่อันนู้นอย่างเดียวไหมพอเขามาทำลายเอาพอเขามาอะไรเอาไปว่าเขาฉันเจ็บตัวกับเพราะแกฉันไม่ดีแล้วกับเพราะแกนี่แหละพอคนอื่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่เคยโทษตัวเองเลยไม่แกตรงนี้เลยแกในเนี้ยนะงั้นการจะกระทำความดีแล้วมาทำจิตใจนี่ไอ้ตัวจิตนี่สำคัญที่สุดเลยทำจิตใจให้ผ่องใสนะจิตใจที่มันโดนกิเลสครอบงำแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยเราใช้ศีลทำแล้วศีลก็ช่วยทำให้สมาธิไม่ใช่มรรคแปดเป็นทางเดินของพรหมวิหารสี่เราก็เป็นช่วยทำให้แล้วให้จิตใจมันเบาบางแล้วไม่หน้าเขียวหน้าดำไม่แบกนู่นแบกนี่แล้วเห็นไหมงั้นกระทำให้จิตใจผ่องใสเนี่ยก็คือการเจริญกรรมฐานนี่เองเห็นไหมแล้วใครมาพวกเราเนี่ยกรรมฐานเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยกรรมฐานกันไหมเช้าก็นั่งกรรมฐานแล้วกลางวันก็กรรมฐานอีกเย็นกลางคืนก็กรรมฐานเย็นเย็นเย็นก็เดินกลางกลมกลางวันก็เดินกรรมฐานทั้งนั้นทำจิตให้สงบทำสติให้เกิดทั้งนั้นแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆปัญญาพอมันเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้ของสัจธรรมไม่มีแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดรู้หมดเนี่ยที่เขาบอกว่าบางทีเขาบอกว่าฤทธิ์เนี่ยนะไอ้ฤทธิ์เนี่ยรู้หูทิพตาทิพอะไรมั่งความจริงใครมาพูดกับเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นยังไงเรารู้เองโดยสติเราสมาธิเรารู้จิตเรารู้กายเราก็รู้จิตรู้กายคนอื่นนั่นแหละรู้ไอ้โลกใบนี้มันวุ่นวายอยู่นี่ก็เพราะไอ้กายจิตคนนี้แหละหรือไอ้ขันธ์ห้าของคน
มันลบลาฆ่าฟันกันอยู่ก็เพราะไอ้กายจิตคนเพราะกิเลสทั้งนั้นนะกิเลสที่มันมีอยู่ในกายในจิตนั่นแหละเพราะตัณหาทั้งนั้นมันมีมันถึงลบลากันอยู่ประเทศเราก็มีศาสนาพุทธนี่นะช่วยประคองไว้อะไรไว้นะยังดีนะยังเพียงแต่ระเบิดมาเฟี้ยงกันเพียงแต่เอาปืนมายิงกันแล้วก็พอเห็นทุกข์ก็ให้กันเลิกลากันไปนะกลัวนะมันมีคนดีๆเขาก็นะเขาก็ห่วงบ้านห่วงเมืองเขาออกมาห้ามออกมาอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็ยังช่วยนะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบ้านช่วยเมืองนะเขาก็ช่วยนะอันนี้เป็นสัจธรรมหมดไหมทุกวันทุกนี้ไม่มีอะไรเลยสัจธรรมก็มีแค่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณไม่รวมกันนะสี่ห้าธาตุนี้มีแท้จริงอยู่บนโลกนี้เลยไม่มีแม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงยังไงมีธาตุห้าธาตุนี้อยู่บนโลกนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมถ้าสมมุติธรรมเป็นสมมุติธรรมก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันกลายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้พวกนี้เป็นสมมุติหมดเนี่ยเราเนี่ยคือสมมุติธรรมเพราะมันไม่เที่ยงเขาเรียกว่าสมมุติคือมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยอย่างในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงมีแต่ทุกข์อยู่ถ้าให้มันเที่ยงอยู่ในสภาพเดิมเป็นทุกขังและมันเป็นอนัตตาแตกสลายหมดแต่เราอยู่ด้วยสภาพนิจจังนิจจังเที่ยงเที่ยงเที่ยงนะตัวฉันตัวฉันเที่ยงไปหมดอัตตาตัวกูของกูไปหมดโอ้โหไหมเราออกจากสภาวะไปจริงเราอยู่กับสมมติธรรมหมดเลยใช่ไหมมันก็ทุกข์สิแต่เมื่อไหร่เราเห็นเป็นสัจธรรมหมดเห็นทุกอย่างสรุปแล้วก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปไหนเอาไปไหนก็ไม่ได้มีแต่ธาตุวิญญาณนั่นแหละที่จะทำให้มันจะเป็นของเราได้มันจะเป็นเราก็คือมีบุญมีบาปนะทำบุญให้มันเยอะๆเราก็ไปที่ดีทำบาปไว้เยอะๆเดี๋ยวมันยามก็ไปที่ไม่ดีจะมาเกิดหรือจะไม่เกิดจะไปนรกไปสวรรค์ก็ตัววิญญาณนี่แหละเนาะตัววิญญาณไอ้กายเรานี้เป็นเพียงเกิดเครื่องมือองค์ประกอบให้มีการกระทำให้จิตมันใช้นะใช้ทำให้เกิดทำให้เกิดกิเลสให้เกิดตัณหาอะไรก็ไอ้กายนี่แหละมันเป็นเหมือนรถเนี่ยไอ้จิตเขาเป็นคนขับไอ้กายเขาเป็นรถไอ้จิตเขาเอาทายไปตลอดพอสรุปแล้วไอ้กายก็บอกไม่ไหวแล้วขอลาก่อนเขาก็ตายเขาก็กลายเป็นธาตุดินน้ำแล้วเราจะไปอยู่บนโลกใบนี้ส่วนได้จิตเขาก็ตัวเดิมแกตายเดี๋ยวฉันไปหาใหม่ก็ไปหาที่เกิดใหม่อยากได้รถสวยๆอยากได้รถดีๆก็ทำดีทำบุญใช่ไหมการงานก็เกิดมาดีมาสวยมาดีมาบอกมีลาภมียศมาแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยชาติหน้าไอ้รถคันนี้มากับพิการซ่อมไม่หวัดไม่ไหวอ่ะนะเห็นไหมเห็นการทำจิตให้ผ่องใสคือการเจริญกรรมฐานโดยการทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหรือจะเรียกว่าภาวนาก็คือทำสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานะสมถก็คือสมาธิเห็นไหมทำสมาธิพอทำไปแล้วเนี่ยว่าบอกอะไรที่เราไม่เห็นไม่รู้มันจะเข้าไปรู้ไปเห็นนะแล้วก็จิตเราก็เข้มแข็งเพราะมันเข้มแข็งดีแล้วมันไม่ทำงานเก่าๆแล้วไม่ป่วยแล้วมันเข้มแข็งดีสติก็ดีขึ้นนะดีขึ้นตอนนี้มันก็จะทำงานได้นะทำงานได้บางทีคนก็เอาสมาธิเนี่ยเป็นนำทางไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานได้ใช่ไหมทำสมาธิแล้วนะไปเกิดเป็นได้พรหมนะได้รูปพรหม16อรูปพรหม16แล้วไปโสดาบันสกิเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ในที่สุดทำสมาธิก็ไปเป็นอรหันต์ได้รูปเป็นพรหมรูปพรหม16อรูปพรหม4คือเป็นพรหมที่ไม่ยึดติดในรูปแล้วก็อรหันต์ไม่ยึดติดในขันธ์5ไม่อะไรว่างเปล่าแล้วก็เป็นอรหันต์ในที่สุดก็ได้บางคนก็ใช้บางคนก็เอาทำสมาธิก่อนเจริญสมาธิแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาใช่ไหมคู่กันไปบางคนก็เจริญวิปัสสนาก่อนแล้วมาเจริญสมาธิเพื่อให้มันสมบูรณ์แต่บางคนจริตคนชอบเอาชอบวิปัสสนาก็จะเอาวิปัสสนาก่อนหรือไม่เอาเลยเอาวิปัสสนาฉันชอบวิปัสสนาฉันเอาแต่วิปัสสนาฉันเอาปัญญาอย่างเดียวเห็นไหมมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่สมเหมือนปลูกบ้านอ่ะ
ปลูกบ้านก็ต้องทำฐานให้ดีทำให้แข็งแรงนะทำฐานไม่ดีไม่แข็งแรงไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นฐานให้ดีนะเดี๋ยวมันก็วอกแวกวอกแวกไปนู่นไปนี่มั้ยก็เป็นวิปัสสนูไปทำสมาวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนูไปนะก็เป็นบ้านเลยไม่สวยงามบ้านสวยงามก็จริงแต่มันเอียงมันซุดนะก็กลายเป็นวิปัสสนูนะก็เรียกไอ้บ้านซุดบ้านเอียงเห็นไหมอันนี้ทางไปสู่สวรรค์สวรรค์ชั้นเห็นไหมจะไปเป็นชั้นสมาธิมากหน่อยก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมไหมเป็นพรหมแล้วก็ไปสู่โสดาบันได้วิปัสสนามากก็ไปทางโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมเหมือนกันนะก็ไปก็เป็นทางสองสายแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็สอนไปด้วยกันไปด้วยกันก็ได้นะไปด้วยกันแต่อยู่ที่จริตเราบางคนก็จริตชอบนี่เรามันฟุ้งอยู่เก่าๆแล้วก็จะชอบจะฟุ้งต่อไปชอบคิดชอบไปเรื่อยๆก็ต้องเขาก็ชอบวิปัสสนาไปจิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมที่จะทำงานต้องให้เขาพร้อมก่อนให้เขาหยุดก่อนเขาป่วยมาเลยเขาพิการมาไม่รู้กี่ชาติพอมาเจอกรรมฐานก็ค่อยรู้ว่าจะทำให้จิตมันแข็งแรงเข้มแข็งให้มันดีได้ยังไงดังนั้นเราพอเราไปทำตัววิปัสสนาไปแล้วพิจารณากายพิจารณาเวทนาจิตแล้วทำเลยพิจารณาขึ้นพิจารณาลงมึนไปหมดเลยตอนนี้เรามึนฟุ้งไปเลยหัวมันคิดวู้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 หมดนะดังนั้นจิตต้องให้แข็งแรงก่อนต้องพุทธเจ้าสอนถึงฌานเลยบอกให้มีฌานก่อนนั่งบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะทำอะไรต้องมีฌานมีความตั้งมั่นก่อนเพ่งอารมณ์ต้องเข้มแข็งเป็นระดับฌานเลยนะเพื่ออย่างนั้นเรารองรับอารมณ์รองรับเรื่องราวต่างๆไม่ไหวพอไม่ไหวปุ๊บมันก็ไม่เอาอะไรแล้วนะแต่ถ้าเรามองปุ๊บเห็นวิเคราะห์วิจารณ์เห็นมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตัดเห็นเป็นอย่างนี้ตัดอัดเข้ามาเลยอัดนั่งดูกายเห็นกายแล้วก็ลงเป็นเห็นกายเห็นดูกระจ่างแล้วเห็นก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเชื่อเห็นจิตเดี๋ยวมันอย่างโกรธเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแหมฉันไม่อยากโกรธฉันไม่อยากโกรธที่จะทำไงไม่ได้หรอกฉันไม่อยากทุกข์แล้วถ้าอยากนะนี่ฉันอยากจะเห็นแสงอุ๊ยเมื่อคืนนี้นั่งเห็นแสงคืนนี้ทำไมไม่นั่งไปเห็นแสงแม่เมื่อวานนี้นั่งตัวเบาวันนี้ไม่ตัวเบาตัวหนักยังเมื่อยปวดไปหมดไม่ได้อะไรเลยนะอยู่ที่พอดีสมัยเป็นพระใหม่ๆนะตอนนั้นเข่งนะนั่งปื๊ดอู้ตัวชาปู๊บเลยตอนนี้นั่งยังไงมันก็ไม่มาเพราะไม่ค่อยเข่งแล้วเริ่มไม่เข่งแล้วเริ่มเอาแต่เทศแล้วไม่ทำเองแล้วนะตอนนี้เป็นพระใหม่โอ้โหฉันเสร็จเดินนั่งนั่งจิตมันสงบมันรวมเป็นหนึ่งปุ๊บพอนั่งปุ๊บตัวชาปุ๊บตอนแรกๆก็นึกว่าผีหลอกเลยเฮ้ยผีอะไรวะทำไมเรานั่งตัวชาวะใครวะตัวอะไรมันมาอะไรหรือเปล่าผีเอ้ยนั่งไปเอ้ยเป็นทุกทีนั่งไปเป็นพออยากนั้นน่ะบางวันไม่เป็นอ๋ออยากแล้วมันเป็นไม่ได้แล้วพออยากมาเลยปึ๊กเลยแต่ถ้านั่งไปแล้วรู้อ๋อนี่แหละคือเอกคตาแล้วเป็นหนึ่งจิตเรารวมได้เป็นหนึ่งโอ้โหมันเกิดอย่างนี้นี่เองปิติเกิดสุขเกิดนะเอกคตาเกิดนะแล้วมันก็อย่างนี้นี่เองนะใช้ตัวรู้แล้ววางมันอย่าไปยึดไปติดมันแล้วก็ทำไปเห็นว่ารู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปสามไม่ต้องไปสงสัยลังเลวิตกวิจารอยู่นั่นแหละก็เนาะพวกคนเราไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เนาะก็สอนก็แล้วแต่นะแล้วแต่จริตแล้วแต่อะไรบางคนก็สอนพุทโธบางคนก็ยุบหนอพองหนอบางคนก็สอนไม่เหมือนกันนะก็พอเราศึกษาแล้วเราก็รู้ไปได้หลายทางทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใยแมงมุมนะใยแมงมุมนะไปบางคนก็ติดชึ่งอยู่นั่นวนอยู่นั่นนะไม่ตบตีต้องไปตรงกลางเนี่ยสวรรค์อยู่ตรงกลางนะสมบัติอยู่ตรงกลางแต่เราเดิน
อยู่รอบๆเป็นใยแมงมุมบางคนก็ไปปุ๊บเข้าไปแล้วอ้าวไปอีกแล้วไปนู่นไปนี่ไปนี่ไม่เดินผ่านเข้าไปกลางเลยใยแมงมุมเนี่ยเดินมาจากกลางเลยสมบัติมันอยู่ตรงกลางก็เหมือนจริตคนนั่นแหละนิสัยคนชอบกรรมคนมันมีอย่างนั้นนะมันไปไม่ถูกต่อให้ชี้แนะยังไงยังไงมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องติดชึ่งติดชึ่งวนมาอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกิเลสมันมาสะกิดแล้วเนี่ยมาดีๆมาเข่งเห็นมาเยอะเนาะเข่งเข่งคนเข่งเข่งเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเข่งเข่งหลุดเลยทีพระเข่งเข่งนี่ก็เหมือนกันนะผู้หญิงก็เห็นนะโอ้เข่งเข่งจังเลยดีดีจังเลยเข่งเข่งเข่งเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วงั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอย่าไปเข่งเข่งไม่ได้เข่งผู้หญิงมองโอ้โหตรงนี้เข่งจังเลยศรัทธาศรัทธาเดี๋ยวไปเฝ้าไปเฝ้ามาไปเลยเห็นไหมงั้นต้องไม่ได้นะไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เยอะนะก็เสียดายหลายอย่างบางทีก็ครูบาอาจารย์สำเร็จแล้วอะไรแล้วก็ไม่ทันโยมเนี่ยโยมก็เข้ามาเดี๋ยวเสียหมดเขาไม่ทันทำไม่ทันไอ้กิเลสทางโลกนะมันมีใหม่ๆใหม่ๆมาหลอกท่านหมดอะไรหมดท่านก็ไม่ทันนะสรุปใจจะผ่องใสได้ก็ต้องละจากกิเลสขัดเกลาวางมันจะได้นะวางจากทุกอย่างให้ได้วางว่างนะเห็นนะไม่ใช่จะพยายามไม่เอาไม่คิดไม่อะไรไม่ใช่นะเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันทำไมเกิดอ่ะมันทำไมเกิดอย่างนั้นมันทำไมเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นนะอย่าไปพยายามที่จะอยากให้มันไม่เกิดอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากให้ไปนู่นอยากให้ไปนี่ติดตรงนั้นเลยจะไม่ไปไหนเลยฉะนั้นอยากติดอยู่กับไอ้ตัวนี้ติดหมดเลยแต่ถ้าเห็นนั่งดูเออเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นอย่างนี้เองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นนะปัญญาเกิดเลยวิปัสสนาญาณเกิดเลยเห็นไหมมันก็เกิดได้สมาธิพอไปแล้วมันก็เป็นตัวนำวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็วิเคราะห์กายนี้ใจนี้นั่นแหละไอ้สมาธิก็ให้รู้เรื่องกายเรื่องใจรู้ไอ้กายอย่างนี้ไงไอ้กายไงนี่ไงไอ้จิตใจไงมันเป็นอย่างนี้ไงใช้สติรู้นะเสร็จแล้วส่งให้ตัววิปัสสนาไปวิเคราะห์อีกทีว่าโอ้ไอ้กายนี่เป็นอย่างนี้ไงสมาธิให้ดูลมหายใจวิปัสสนาบอกเออลมหายใจไม่เที่ยงดูแล้วมันไม่เที่ยงเห็นไหมสมาธิบอกเออดูร่างกายนี่นะให้ดูร่างกายนะเออไอ้ใจไอ้วิปัสสนาว่าเออร่างกายดูแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเออเงี้ยต่อทอดไปปัญญาเห็นไหมดูอ้าวดูเวทนาด้วยเออเวทนาดูแล้วไอ้สุขไอ้ทุกข์ดูแล้วสมาธิก็บอกสุขตรงนี้นะทุกตรงนี้นะไม่สุขไม่ทุกก็อยู่ตรงนี้นะพอวิปัสสนาอ้าวสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะดูมันความไม่เที่ยงของมันดูความเป็นทุกข์ของมันดูความเป็นอนัตตาของมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีเลยยึดอะไรไว้ไม่ได้สักอย่างจะยึดสุขแต่ธรรมะของพระเจ้าทานศีลภาวนาที่วันนี้ไปแน่ๆทางนี้แต่อย่าไปโลภนะอย่าไปยึดนะบอกโอ้ตายแล้วนี่ทางนี้ไปรวยนี่หว่าทางนี้ไปสวรรค์โอ้โหเข่งเลยบุกเข้าป่าเลยเข้าป่าบุกไปเลยแบกเป้ไปองค์เดียวเลยกลับมาศึกแล้วเห็นปะพอเห็นทางแล้วเห็นทางสุขเห็นทางดีบุกเลยไม่ไหวไปไม่ได้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยดูค่อยศึกษาเรื่องของกายเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเรื่องของความไม่เที่ยงนะจริงๆไอ้กายเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่แล้วแหละถ้าเรารู้มั้ยนั่งไปดูเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเล็กแต่เราเข้าไม่ถึงเลยทั้งที่มันเป็นสัจธรรมนะว่ามันเปลี่ยนแปลงว่ามันจะมีเด็กร้องแอะแอะค่อยมาโตขึ้นก็รู้นะแต่เราเข้าถึงไม่ถึงเพราะเราไม่เคยดูเราดูจริงแล้วเราจะรู้ว่าทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันมีเซลล์ใช่ไหมเซลล์เวลาเซลล์ตายนะผิวหนังเราตายผิวหนังก็ตายมันมีเซลล์ไอเซลล์เนี่ยมันเกิดดับด้วยอาหารการกินของเราเกิดดับด้วยอากาศที่เราให้มันเกิดดับด้วยกรรมเก่าของเราเกิดดับด้วยนิสัยใจของเรา
นะพอเราโตขึ้นมาเราก็เริ่มเปลี่ยนการกินเปลี่ยนการเป็นอยู่เปลี่ยนการแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนพอโตขึ้นโตขึ้นพอกิเลสเยอะๆๆๆแล้วมันเริ่มกินเหล้ากินยากินเอาละไอ้เซลล์ชักไม่ไหวแล้วไอ้เซลล์จะไปแล้วเริ่มแก่แก่เกิดก็เซลล์ชักหมดอายุเหมือนกันไม่เปลี่ยนแล้วไม่ยอมแล้วไม่เอาต้องมาหยอดป่วยก็ต้องอยากจะให้อยู่ก็เอาลมมาให้เอาอาหารมาหยอดเอาอากาศมาต้องเอาอากาศมาให้อยากจะให้อยู่นะแต่จริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากนิสัยใจคอของเราร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเกิดจากเราเองกรรมเก่ากรรมใหม่นิสัยใจคอเราจิตใจอาอุณหภูมิและอาหารมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงจนตายจนตายเห็นไหมไอ้จิตก็เหมือนกันมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเร็วกว่าไอ้กายเร็วกว่าไอ้กายเนี่ยนั่งปุ๊บปึ๊ดไปเมืองนอกเลยไปได้เลยไหมเร็วไหมเร็วลัดนิ้วมือเนี่ยเป็นมันเปลี่ยนแปลงเป็นล้านล้านครั้งแค่ลัดนิ้วมือนี่นะจิตนะเหมือนเทียนไขเหมือนเทียนไขหรือเหมือนไฟเนี่ยจริงๆมันดับ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 แล้วเกิดดับแล้วเกิดจนเห็นเป็นดวงเดียวเทียนไขก็เหมือนกันเทียนไขเทียนไขเนี่ยมันอยู่ได้แล้วมันเกิดได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะอากาศเพราะนะเพราะอากาศเพราะไนโตรเจนออกซิเจนอะไรเนี่ยทำให้ไฟมันมีได้นะให้เกิดไฟขึ้นได้เป็นดวงขึ้นได้แต่มันมีสภาพเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันอยู่เหมือนกันถ้าอากาศออกซิเจนไนโตรเจนอะไรพวกนี้ไม่มีถามว่าไอ้จิตมีไหมไอ้ไฟไอ้ดวงไฟจะมีได้ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าพวกนี้มีแม้แต่เทียนไม่ติดไฟก็ยังมีเพราะอากาศออกซิเจนอุณหภูมิความร้อนไม่ขีดก็ยังมีไหมไฟแช็กก็ยังมีติดมันได้ใช่ไหมไฟก็ยังมีไม่ได้เหมือนกับจิตเหมือนกันจิตเนี่ยถ้าตราบใดยังมันมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานเหมือนกันมันก็ต้องเกิดอยู่ดีมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดเหมือนไฟใช่ไหมไฟไม่ถึงไม่ได้จุดเทียนไขตัวเปล่าๆถ้ายังมีเทียนไขมีไส้ไขมีอุณหภูมิมีออกซิเจนไนโตรเจนมีอะไรจุดเมื่อไหร่มันก็มีมันก็เกิดมันก็เกิดจิตก็เหมือนกันถ้าตราบใดเรายังมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานอยู่จิตมันต้องไปเกิดอยู่ดีมันก็ต้องเกิดมันยังมีจิตอยู่มันก็ยังมีมันต้องมาเกิดมันต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่นั่นใช่ไหมเห็นอย่างนั้นใช่ไหมการกรรมธรรมฐานก็คือมาชำระจิตใจใช่ไหมทำจิตใจให้ขาวให้สะอาดให้ผ่องใสนะไหลจากกิเลสไหลจากตัณหาเพื่อจะได้มาเกิดไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานเห็นสัจธรรมความเป็นจริงไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องไปแบกไปหามแล้ววางได้จากความสุขความทุกข์เราไม่หวังที่จะสุขไม่หวังที่จะทุกข์ไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์นะเราจะสุขไปไหนก็ไม่ใช่ไปไหนก็คิดแล้วโอ้จะสุขไม่นี่จะสุขไม่นี่นะไปไหนก็ไปจะสุขจะทุกข์ก็เป็นธรรมดาของมันไม่มีอะไรเที่ยงนะแล้วไม่ต้องคิดแต่ว่าโอ้เดี๋ยวจะกลัวทุกข์เนี่ยกลัวทุกข์กลัวไม่สุขกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ต้องไปคิดนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสกิคามีอนาคามีต้องได้ตัวนี้ไปอีก2ตัวเป็น5ตัวเนี่ยจะได้ตกตัวได้กามฉันทะเรียกได้ทั้งนะได้เรื่องของกามเนี่ยการต้องการความสุขอย่างเดียวต้องการสุขและไม่ต้องการไม่ต้องการนะที่โกรธโมโหมหาตะนะกลัวทุกข์กลัวโอ้สารพัดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยชีวิตคนเราก็กลัวตรงเนี้ยนะพอเป็นอนาคามีนี่ตรงนี้วางได้เพิ่มอีกพระอรหันต์นี่ต้อง10กิเลส10ตัวใช่ไหมพอแบนามิวนอกจากมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อมั่นในศาสนาแล้วนะไม่แบกขันห้าแล้วนะมีศีลดีแล้วนะนั่นเป็นโสดาบันพอได้อีก2ตัวนี้ไม่ติดในสุขในทุกข์แล้วไม่ติดเรียกว่าราคะปฏิฆะเขาเรียกราคะปฏิฆะราคะคือความต้องการความสุขสุขในกามสุขในอะไรก็จะสุขสุขเนี่ยมันวิ่งหาสุขแล้วมันก็ทุกข์ทุกทีแล้วก็กลัวทุกข์มั่งไหมกลัวก็ขี้โกรธขี้โมโหนะกลัวทุกข์นี่ราคะปฏิฆะ
พอเป็นพระอรหันต์นี่ได้อีก5ตัวได้ตากปราบกิเลสได้อีก5ตัวความลังเลสงสัยตัวตนมานะลังเลสงสัยนี่เห็นมั้ยจะเป็นอรหันต์ได้เนี่ยนะมีตัวตนไม่เป็นไม่ได้มีตัวตนกูถูกต้องไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้งี้เป็นไม่ได้ไปต้องโดนปราบอีก5ตัวความฟุ้งซ่านเนี่ยนะความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยนะพวกแล้วก็อวิชชาต้องปราบอวิชชาให้ได้อวิชชาตัวอวิชชาความไม่รู้กระจ่างเลยอวิชชาอวิชชา8ไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดธรรมแห่งการเวียนว่ายไม่รู้ปุ๊บแต่พอกระจ่างปุ๊บโอ้ยพระอรหันต์มาเลยเห็นไหมกิเลส10ตัวนี้โดนปราบหมดนี่เห็นไหมแต่ทุกวันนี้เราก็ปราบกันอยู่นะเจ้าก็ใช้ไหมใช้ศีลใช้ศีลปราบใช้ทางปฏิบัติใช้มรรค8พรหมวิหาร4ปราบเห็นไหมใช้สมาธิใช้กรรมฐานปราบเห็นไหมสมาธิสติปัญญาเอ็กซเรย์ก็ไปเห็นความเป็นจริงมาปราบมันอย่างนั้นเราออกไม่ได้ไปอ่านหนังสือไปฟังก็แค่สุตมยปัญญาเป็นปัญญาอย่างหนึ่งการคิดหาเหตุผลก็จินตามยปัญญาก็เป็นญาระดับหนึ่งพอทำกรรมฐานภาวนามยปัญญาก็คือการเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นขั้นละเอียดขั้นสูงของการปฏิบัติเป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นความเป็นจริงอะไรที่ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องกายเรื่องจิตมาเข้าไปรู้เราอ่านหนังสือเราฟังแล้วก็เขาบอกกายเรื่องจิตถึงจิตเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็ฟังไปใช่ไหมมันก็แค่ปัญญาแค่ได้ฟังได้เอามาคิดหาเหตุหาผลก็แค่ปัญญาแต่พอมาปฏิบัติเองเห็นแล้วว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นอย่างนี้เห็นมากมากเห็นมากมากมันจะคลายมันจะวางต้องทำถึงต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างนะทำด้วยตัวเองถึงจะสู้กิเลสมันได้ถ้าคนอื่นบอกคุณอื่นทำให้ถ้าบอกให้ทำบอกแล้วก็แค่นั้นแค่ฟังแค่บอกกิเลสไม่หมดสักทีเนอะต้องทำเห็นไหมบอกงานให้แล้วนะบอกงานแล้วนะใครถูกอยากถูกวันที่หนึ่งทำงานอันนี้แหละมาหมดเลยมีลาภมียศอยากเป็นผู้ประเสริฐเป็นคนดีเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐอยากมีลาภมียศชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยอยากสวยอยากหล่อมาหมดเลยเพราะทำแล้วเป็นเทวดาเทวดารวยไหมสวยไหมหล่อไหมเป็นพรหมเป็นพวกนี้ต่อไหมเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมสวยหล่อทั้งนั้นเงินทองก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะอยากจะได้อะไรก็ได้แล้วนะมีอะไรก็มีอยากได้อะไรได้หมดไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแล้วพวกนี้เห็นไหมเห็นไหมเจ้าสอนยิ่งกว่าทางโลกเห็นไหมทางโลกก็สอนก็กลายเป็นเรื่องต้องแข่งขันกันเอาชนะกันนะไม่จบไม่สิ้นกันนะต้องเวียนว่ายตายเกิดเจ้าสอนให้จบเลยให้จบจบก็คือวางหมดไม่มีผ้าสามผืนนี่สามผืนกุฏิเล็กๆไม่สะสมอาหารไม่สะสมสิ่งของสมัยก่อนนี้โอ้ยทำไมมันทุกข์จังพอไม่เอาอะไรเลยสุขจังเลยไม่มีอะไรสักอย่างสุขกลายเป็นสุขอีกเห็นไหมสุขพอไม่ต้องมาวุ่นวายไม่มีเรื่องมีราวมากระทบไม่เอาไม่มีอะไรรวยเอานะมีบาทใบเดียวมีผ้าสามผืนรวยเอาคนนู้นก็มาให้คนนี้ก็มาประเคนก็ไม่ให้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะพอเขาเห็นแล้วเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสใช่ไหมเขาก็อยากได้บุญทำบุญกันใช่ไหมทำบุญเนี่ยคนปฏิบัตินะเขาก็ทำบุญเหมือนพวกเราอ่ะเขาก็เป็นคนปฏิบัติคนอะไรก็ญาติพี่น้องก็อยากได้บุญกับเราอะไรกับเราแล้วเราเนี่ยคือเป็นผู้ไปสอนเขาไปสอนเขาได้แต่เรายังไม่เรียนทางนี้ไม่ปฏิบัติไม่ตรงสานี้อย่าไปสอนใครเดี๋ยวสอนผิดหมดสอนลงโลกไปทางโลกหมดนั่นเป็นเรียกว่าครูบาอาจารย์ได้นี่ต้องปฏิบัติทางนี้ก่อนให้รู้ก่อนงั้นสอนไปทางโลกหมดมากครูบาอาจารย์จะสอนไปทางโลกหมดกิเลสไม่หมดทุกที่สอนไปสอนมากิเลสเต็มตัวหมดทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์กิเลสหมดเลยนะ
สอนไปสอนมาเดี๋ยวติดคุกติดตารางขึ้นลงขึ้นศาลกันวุ่นวายไปหมดเนอะเข้าใจไหมนะเข้าใจนะไม่ยากเลยนะอยู่ที่ปราบไอ้นิวรณ์ห้าให้ได้ก่อนปราบนิวรณ์ห้าให้ได้นิวรณ์ห้าให้ได้นิวรณ์ห้านั่งนั่งอยู่จะมาวัดมาวาเดี๋ยวมาแล้วไอ้นู่นไอ้นี่มาชวนเราอย่าเข้าวัดเลยมานี่ก่อนไปเที่ยวก่อนไม่นู่นไม่นี่ปราบมันก่อนนะปราบมาปราบไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสไอ้สัมผัสเดี๋ยวมันมาแล้วนั่งนั่งอยู่เหม็นส้วมเหลือเกินไปดีกว่าใช่ไหมไม่นั่งนั่งอยู่เดี๋ยวยุงเยอะเหลือเกินไปดีกว่านั่งนั่งเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวสู้ไม่ได้ดูนี่แต่ถ้าเพื่อเราจะปราบมันแล้วแกมาอีกแล้วไอ้นิวรณ์แกมาอีกแล้วรู้ทันมันนะรู้ทันมันแต่อย่าไปปราบมันไม่ได้หรอกแต่รู้ทันมันเห็นแกมาแล้วเอาชนะมันข้ามมันให้ได้พอข้ามมันได้นั่นสมาธิชั้นสูงแล้วขอบชานแล้วข้ามนิวรณ์ได้นี่ขอบชานเลยนะส่วนมากเรายังไม่ได้รู้จักนิวรณ์เลยนะจะเอาท่านู้นเอานู่นเอานี่กันแล้วจะไปนิพพานกันแล้วนิวรณ์ยังเอาชนะมันไม่ได้นะนิวรณ์ไหมเนี่ยมันมารู้ไหมนิวรณ์ไอ้อาฆาตพยาบาทโอ้ยมันร้อนไปหมดเลยนั่งจะนั่งหลับตาก็ร้อนจะมาวัดก็ร้อนไม่ได้เดี๋ยวต้องไปจัดการยายนั่นจัดการยายนี่จัดการนะมันทำให้เรามันทำไว้อย่างนั้นทำไว้แฟนมันทำเราดูสิเนี่ยมันไปมีแฟนใหม่มันมองอะไรหน่อยนี่เสร็จเลยนิวรณ์พาลงนรกหมดใช่ไหมข้ามไม่ได้ต้องข้ามเห็นมันโอ้นี่ละนิวรณ์นี่ละเครื่องสกัดกั้นคุณงามความดีสกัดกั้นสวรรค์ฉันแกดึงฉันลงนรกเออไปมาดูมันเดี๋ยวมันก็ลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ติดเลยมันไปไหนอีกเหมือนกันนิวรณ์สงสัยลังเลอยู่นั่นไอ้นี่แปลว่าบาลีแปลว่าอะไรวะภาษาไทยแปลว่าอะไรติดบาลีติดภาษาติดสงสัยนู่นสงสัยนี่เห็นไหมแล้วก็ฟุ้งซ่านนี่นิวรณ์รู้ก็ฟุ้งมาฟุ้งโอ้ไอ้ตัวฟุ้งนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมอย่างที่บอกถ้าเราไม่กำจัดฟุ้งไม่มีสติไม่มีสมาธิก่อนจบตั้งทีแรกแล้วเพราะมันฟุ้งแรกๆนี่มันฟุ้งจิตมันฟุ้งจิตมันสารพัดเรื่องสารพัดราวนะพอเราก็ใช้สติใช้สมาธิสู้กับมันนะกำจัดนิวรณ์เอานะเข้าใจเลยนะพูดถึงทางไปนรกพูดถึงทางไปสวรรค์เลยนะเราพวกเราเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเรามีส่วนไปสวรรค์สัก 60-70% แล้วนะแต่จำที่บอกแบบนี้ว่าไม่ 100% นะเพราะว่าแหมไปข้างนอกมันเยอะไอ้ที่มันจะดึงเราลงนรกมันเยอะนะเราสู้มันไม่ค่อยได้นะถ้าจะถึง 80-90% 100เนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเลยนะบอกแล้วก็อยู่ที่งานของเราเราบอกงานด้วยบอกหน้าที่เราแล้วนะนะหน้าที่เราก็คือหน้าที่เราต้องมาอย่างนี้นะต้องมาทำอย่างนี้แหละการเข้าวัดมานี่แหละเป็นบุญการเดินอยู่ทางนี้เข้าวัดมาปฏิบัติอย่างนี้ทำแบบนี้ถือศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่แหละสายที่ไปเป็นบุญสายที่เป็นคนดีเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญเราอยากรวยอยากสวยอยากหล่อคือสายนี้หล่อทั้งชาตินี้ไปชาติหน้าหล่อไปทุกชาติชาติรวยก็รวยสวยก็สวยนะรวยไปทุกชาติเพราะเรามีทานมีศีลมีภาวนาเป็นเครื่องคุ้มกันเราแต่ในทางโลกเรามีศีลมีเราไม่มีศีลใช่ไหมเรามีแต่ลาภมีแต่ยศไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีสมิปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นเครื่องคุ้มกันไม่มีไอ้ตัวลาภยศมันทับเราแบนเลยมันพาไปหากิเลสอีกหาบาปอีกหากรรมอีกใช่ไหมหาตกนรกอีกเห็นไหมงั้นต้องทางนี้ทางเดียวนะทางเดียวนะเข้ามาถึงเป็นบุญเข้ามาขอศีลกันพระวันเสาร์ขอศีลไปทำอะไรฉันขอศีลขอจนฉันคือเทวดาแล้วฉันเป็นผู้มีศีลแล้วฉันปิดนรกแล้วฉันไม่มีแล้วฉันไปไหนจะไหนฉันไม่ว่าใครฉันไม่ทำลายใครไม่สอดเสียดเพ้อเจ้ออะไรนะไปไหนมาไหนฉันเดินสงบนะกายเราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจนี่เทวดาเดินดินนางฟ้าเดินดินแล้วไหมเป็นมีความสำรวมระวังไปไหนมีแต่คนรักเนอะไม่มีศัตรูเทวดาแล้วเนี่ยนะเทวดาเดินดินนางฟ้าก็เดินดินสวยหล่อก็อยู่ตรงนี้แหละเนอะ
หลวงพ่อสามารถนะพอสามารถมาพอสามารถก็ฆ่าไม่ได้นะอย่านะฆ่าไม่ได้นั่งดูเนี่ยนั่งดูไอ้แกนั่นแหละไอ้แกที่เราเนี่ยมันเห็นไหมมันเอาอีกแล้วมันชวนอีกแล้วชวนไปชวนเลิกอีกแล้วชวนนู่นแล้วชวนนี้นั่งว่ามันดูไอ้กุนิวรเนี่ยดูเดี๋ยวสว่างแล้วแป๊บเดียวสว่างเลยแต่ถ้าเพื่อนั่งดูนู่นดูนี่ไปนู่นไปนู่นใจลอยไปบ้านใจลอยไปนู่นไม่เอาแล้วกลับดีกว่านอนดีกว่าเนอะแพ้นิวรแล้วนะแต่ก็ต้องรู้อุบายนะชนะนิวรก็ต้องมีอุบายนะต้องมีอุบายนั่งมากๆเมื่อยก็ไปเดินมันไปยืนมั่งมั้ยยืนมั่งไปแก้ง่วงมั่งมันง่วงก็ไปแก้ง่วงไม่ใช่ไปนอนแก้ง่วงอะไรไปแก้ง่วงไปล้างหน้ามั่งนะไปล้างหน้ามั่งอะไรทามั่งน้ำมันหม่องทามั่งเห็นไหมนี่เราแผนเราสู้กับนิวรณ์เห็นไหมเห็นไหมที่นอนเราเนี่ยคิดไปมันผีเยอะเลยที่เรานอนอยู่นี่มีคนตายเปล่าเนี่ยชักเริ่มไม่อยากไปนอนเลยนั่งมันสว่างเลยเห็นไหมว่ารู้จักใช้อุบายมั่งก็มานอนอยู่ตรงนี้เลยนอนพึ่งฟังเทศอยู่ตรงนี้ซะอีกนะเอาจริงๆมีศพทั้งนั้นนะบนมก่อนนี่เขาเก็บศพทั้งนั้นที่เราอยู่เนี่ยเก็บศพนะมีเนาะเอาละนะไปแล้วนะรับพรนะจริงๆให้พรมาตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วนะใส่ไปในหูทั้งผมน้ำมนต์ใส่หูพรใส่หูไปนี่นะให้มันตั้งชั่วโมงครึ่งเลยนะอยู่ที่เราฟังไม่ฟังอะไรที่เป็นดีๆนะเป็นของดีเป็นพรทั้งนั้นเลยมั้ยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยครับขอญาติโยมนะที่ได้ฟังธรรมะในวันนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอกลัวอย่างเดียวฟังแล้วเดี๋ยวออกหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วเอาตะปูตอกไว้เลยไม่ให้ถอยแล้วนะจะปลอดนะไปแล้ว